ดูเรื่องของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับล่าสุดก็ร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าครับแถลงเปิดโครงการ FA Thailand Talent ID ครับนี่เป็นโครงการเพื่อค้นหาคัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่ฐานข้อมูลทีมชาติในรุ่นไม่เกิน17ปีภายใต้คอนเซ็ปต์ Many Eyes Many Times ครับโดยมีคุณเคลลี่ครอสผู้เชี่ยวชาญจากฟีฟ่าคุณเอกพลพลนาวีผู้อำนวยการฝ่ายทีมชาติและกิจกรรมฟุตบอลนายชยกรถนัดเดินข่าวรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่น U17 คุณกฤษดาพวงมะลิผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยหญิงรุ่นไม่เกิน17ปีเข้าร่วมนะครับโดยกิจกรรมนี้จะแบ่งการคัดเลือกเอาฝั่งชายก่อนนักกีฬาชายแบ่งเป็น10โซนภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลภาคกลางภาคอีสานตอนบนภาคอีสานตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่างส่วนผู้หญิงครับจะมีทั้งหมด7โซนด้วยกันสั้นๆเลยซึ่งแน่นอนครับทางในส่วนของฟีฟ่าหรือว่าทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองก็มีการจัดทีมสเกาต์สเกาต์นี่ไม่ใช่ลูกเสือนะฮะ เป็นคนที่คอยไปสอดส่องหาเรียกว่าแมวมองเป็นมอนิเตอร์12คนชาย6คนหญิง6คนไปติดตามครับเกาะติดดูฟอร์มนักเตะทั้งหญิงและชายตามการแข่งขันรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นยูทลีกหรือว่ารายการที่ต่างจังหวัดเนี่ยจัดขึ้น12คนนี้ไม่ได้อยู่บ้านอยู่ช่องนะฮะเดินทางอย่างเดียวไปตามหาต้องใช้คำว่าสุดยอดฝีมือที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อไม่ให้มันหลุดรอดสายตาไปได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กรายการใหญ่นะครับคือทางสมาคมเองก็จะใช้ฐานข้อมูลของปีที่ผ่านมาเป็นสารตั้งต้นแหละนะครับในการคัดเลือกแต่ก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่ฐานข้อมูลทีมชาติด้วยก็อยากจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปอย่างคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้เนี่ย มีสิทธิ์ที่จะไปกรอกข้อมูลนักกีฬาดาวรุ่งที่คุณเห็นว่ามีความสามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลของทีมชาติได้อีกทางนึงด้วยโอ้ยนี่น่าสนใจมากสมมติคุณผู้ชมเองไปเห็นเด็กคนนึงเล่นฟุตบอลอาจจะเป็นสนามหมู่บ้านครับอาจจะเห็นอยู่ในซอยเฮ้ยโอ้โหไอ้น้องคนนี้จังหวะควายดูมีแววเหลือเกินน่าสนใจน่าติดตามอยากจะให้ติดทีมชาติไปกรอกได้เลยกับ FA Thailand Talent ID ครับนะครับแล้วก็สมาคมเองเนี่ยตอนนี้ก็อยากจะเปิดโอกาสให้นักกีฬาดาวรุ่งเนี่ยได้ฉายแสงได้แสดงศักยภาพให้มากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่การคัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งประจำภูมิภาคต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการเก็บตัวเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยชุดเยาวชนต่อไปคือนั่นเท่ากับว่าทั้งสเกาต์12คนก็เรียกว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าคุณผู้ชมทุกคนเองก็สามารถที่จะเป็นสเกาต์ได้ด้วยคือ70ล้านคนคนไทยเนี่ยเป็นสเกาเซอร์ได้หมดเลยถูกต้องช่วยกันหาช้างเผือกมาประดับวงการฟุตบอลต่อไปนะฮะครับ